การจำลองสนามพลังและการชนในโปรแกรม Blender มีการจัดทำระบบจำลองแรงแบบสนามพลังและระบบจำลองการชนไว้หลังจากที่ได้ทดสอบระบบพาร์ติเคิลเบื้องต้นไปแล้วเรายังสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของวัตถุในรูปแบบของสนามพลังและการตรวจจับการชนได้สนามพลังจะเป็นการควบคุมอนุภาคต่างๆที่ปรากฏบนหน้าจอในรูปแบบของพลังงานเช่นพลังลมพลังแม่เหล็กแรงดึงดูดต่างๆและเรายังสามารถกำหนดวัตถุที่ทำให้อนุภาคนั้นเกิดการชนได้การควบคุมสนามพลังต่างๆจะอยู่ในหน้าต่างฟิสิกส์ซึ่งอยู่ทางด้านขวามือสุดของหน้าต่างมีสัญลักษณ์เป็นรูปลูกบอลคล้ายๆกับลูกบอลกำลังเด้งเมื่อเราต้องการจะกำหนดรูปแบบฟิสิกส์แบบใดก็ตามให้เราคลิกที่รูปแบบนั้นโดยสามารถทดสอบและฝึกปฏิบัติได้ดังนี้ให้เราสร้างพาร์ติเคิลอย่างง่ายๆโดยการเปิดโปรแกรม Blender ลบวัตถุคิวบ์ทิ้งไปก่อนและเพิ่มวัตถุเพลนลงไปโดยการกดชิป A Mesh Plane ทำการขยายให้ได้ขนาดตามเหมาะสมจากนั้นให้เราเลือกไปที่ช่อง Particle Property จากด้านหน้าต่างด้านขวาและให้คลิกเลือก New ให้เลือกระบบฟิสิกส์เป็น Newtonian ง่ายๆนะครับอาจจะขยับสักนิดนึงแล้วให้กดPlay เพื่อทดสอบพาร์ติเคิลดูก็จะเห็นว่ามีตัวพาร์ติเคิลตกลงมาตามปกติให้เราเพิ่มรูปแบบสนามพลังนะครับแบบพลังงานลมโดยให้เรากด Shift A ไปที่ Force Field แล้วก็ไปที่คำว่า Win ก็จะปรากฏว่าหน้าจอโปรแกรมจะมีรูปวงกลมสีส้มซ้อนๆกันอยู่ครับในลักษณะของรูปแบบท่อแล้วก็จัดเรียงกันแนวแกน Z หากเราเพิ่มค่าความแรงหรือ Strength ของลมก็จะทำให้ตัววงกลมเนี่ยยืดสูงขึ้นนะครับให้ลองปรับค่าดูแล้วก็กด Play กด Play ดูนะครับจะเห็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นสังเกตอย่างหนึ่งนะครับว่าตัวของสนามพลังเนี่ยก็จะมีลูกศรสีส้มกำหนดอยู่ให้เราขยับนะครับลูกศรสีส้มให้ชี้ไปทาง Particle แบบนี้นะครับลองทดสอบดูอีกครั้งจะเห็นว่าพาร์ติเคิลก็จะถูกสนามพลังที่เป็นลมเป่าไปนะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องกดปุ่มหยุดที่ตัวควบคุมนะครับเราสามารถให้โปรแกรมเล่นไปเรื่อยๆโปรแกรมก็จะทำการอัปเดตค่าต่างๆทางฟิสิกส์ให้อย่างอัตโนมัติเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นอิทธิพลหรือว่าความเปลี่ยนแปลงได้ทันทีเช่นผมจะลองขยับดูนะครับเห็นไหมครับก็เหมือนกับเราเอาพัดลมไปจ่อแบบนี้นะครับเราอาจจะทำการเพิ่มพลังลมให้แรงขึ้นอีกแบบนี้นะครับ
และให้เราสร้างแผ่นนะครับเพลนอีกแผ่นหนึ่งขึ้นมาขยายนิดนึงนะครับแล้วทำการหมุนแผ่นเพลนแผ่นที่2เนี่ยเราก็จะลองขยับนะครับไปยังอนุภาคที่เราต้องการจะให้ตกกระทบตรงนี้ก็อาจจะขยับสักนิดนึงนะครับแบบนี้แล้วก็ลองเล่นดูนะครับจะเห็นว่าอนุภาคนั้นเนี่ยทะลุนะครับทะลุผ่านแผ่นเพลนที่เราสร้างขึ้นมาไปได้ให้เราสร้างแผ่นเพลนที่เราสร้างมาใหม่ให้สามารถเกิดการชนกับพาร์ติเคิลได้นะครับโดยให้เราเลือกเพลนแล้วก็ไปที่ช่องฟิสิกส์คลิกที่คำว่า collision ตรงนี้นะครับแล้วก็ดูผลนะครับจะเห็นว่าพาร์ติเคิลเนี่ยจะไม่ทะลุผ่านแผ่นสี่เหลี่ยมแล้วครับแต่จะเกิดการชนแล้วก็กระเด้งกระดอนไปนะครับตามหลักของฟิสิกส์นั่นเองเราก็สามารถแทนค่าตัวพาร์ติเคิลนะครับด้วยอ็อบเจกต์ได้โดยการเลือกการเรนเดอร์นะครับให้เป็นแบบอ็อบเจกต์ให้กลับไปที่หน้าจอนะครับสร้างวัตถุต้นแบบก็จะสร้างเป็นอีโคสเฟียร์สัก1ตัวปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับแล้วก็เลือกไปที่พาร์ติเคิลเปลี่ยนรูปแบบการเรนเดอร์จากฮาโลเป็นอ็อบเจกต์นะครับเลือกวัตถุที่เราสร้างมาคืออีโคสเฟียร์วัตถุก็จะถูกแทนที่นะครับก็แสดงผลเป็นรูปแบบของการพุ่งเข้าไปชนแบบนี้นะครับทดสอบดูผลได้นะครับเราก็สามารถปรับแต่งค่าวัตถุได้ตามต้องการเหมือนเดิมนะครับโดยการปรับแต่งที่ตัว material ก็เปลี่ยนสีได้นะครับปรับได้หลายๆอย่างอาจจะปรับมุมกล้องสักนิดนึงนะครับแล้วก็ทำการเรนเดอร์ดูได้แบบนี้ระหว่างทดลองนะครับเปลี่ยนเป็นสนามพลังแบบอื่นๆได้นะครับแล้วก็ดูผลเช่นตอนนี้เนี่ยเป็นแบบพัดลมนะครับเป็นแบบลมเราก็อาจจะเปลี่ยนสนามพลังตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็นแบบอื่นเช่นเป็นแบบแม่เหล็กเป็นยังไงเห็นไหมฮะก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปหรือเปลี่ยนเป็นแบบ Vortex ก็จะเป็นการแบบหมุนๆแบบนี้นะครับซึ่งเราก็สามารถทดลองได้หลายๆแบบครับ